มหาอำนาจใช้แบบนี้มาโดยตลอดหลักเหล่านี้เรียกว่าถอยทางยุทธศาสตร์และก็รุดลุกทางยุทธวิธีหลักลักษณะเช่นนี้กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยฮะสุดท้ายปลายทางคอยดูฮะม็อบ3นิ้วที่ยุว่าจะต้องแก้มาตรา13จู3นิ้วเนี่ยสุดท้ายปลายทางทางรวมทั้งผู้บงการนะที่อยู่ต่างประเทศสำหรับไทยเนี่ยก็ไปอยู่ที่ดูไบสุดท้ายปลายทางสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้นะครับมีประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องราวของเจ้าพ่อ3นิ้วที่ปรากฏว่าโดนเทเรื่องของเศรษฐกิจราคาน้ำมันปรับลดกว่า1ดอลลาร์สหรัฐหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมผสานนะครับทองคำลงจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริการาคาน้ำมันขยับลงมากกว่า1ดอลลาร์สหรัฐจากข้อมูลคลังเปโตรเลียมสำรองของสหรัฐอเมริกาส่วนวอลล์สตรีทปิดผสมผสานและทองคำปรับลดนักลงทุนทบทวนข้อมูลอัตราเงินเฟ้อเดือนเมษายนของอเมริกันที่มีการเผยแพร่ออกมาซึ่งสหรัฐจนถึงขณะนี้ยังคงแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อไม่ได้สหรัฐอเมริกาก็เอาจริงฮะก็จากที่แพ้สงครามในยูเครนปรากฏว่ารัสเซียขอไปครับเศรษฐีรัสเซียเป็นเหยื่อรายแรกนะครับอเมริกันเอาทรัพย์สินที่ยึดไว้โอนถ่ายให้กับทางฝั่งของยูเครนกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่โอนถ่ายเงินที่ยึดจาก1ในบรรดาผู้ทรงอิทธิพลการเมืองและเศรษฐกิจของรัสเซียป้อนเข้าสู่กองทุนสำหรับการฟื้นฟูนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุในถ้อยแถลงเงินจำนวน 5.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ยึดจากคอนสแตนตินนะครับมหาเศรษฐีชาวรัสเซียถูกส่งมอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อใช้ในการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสงครามที่ไม่มีเหตุผลของทางฝั่งของรัสเซียหลังจากที่ยูเครนพ่ายแพ้อย่างย่อยยับในขณะที่รัสเซียรับปฏิบัติการในยูเครนยากลำบากนะครับเคียฟโวตีได้จนมอสโกล่าถอยจากพื้นที่ใกล้บักมุตปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนนะครับจากยากลำบากมากขึ้นนะครับแต่เดินหน้าต่อไปตามรายงานของ TASS News นะครับอ้างคำกล่าวของโฆษกของวังเคมบริดจ์ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งในบอสเนียนะครับการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นขณะที่เจ้าที่ยูเครนออกมาเปิดเผยว่ากองกำลังของมอสโกได้ล่าถอยออกจากพื้นที่ใกล้บักมุตนะครับหลังจากที่พวกเขาได้เปิดปฏิบัติการตอบโต้เกิดขึ้นซึ่งจนถึงขณะนี้ยูเครนถูกยึดไปแล้ว4เมืองในขณะที่ปักกิ่งบอกยุโรปอย่าได้กลัวจีนตัวปัญหาคือบางชาติที่ก่อสงครามเย็นใหม่และส่งออกวิกฤตเรื่องของการเงินรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเตือนว่าความเสี่ยงที่แท้จริงที่ยุโรปกำลังเผชิญนั้นมาจากบางประเทศที่กำลังก่อสงครามเย็นใหม่กำหนดมาตรการคว่ำบาตรแต่เพียงฝ่ายเดียวและส่งออกปัญหาทางการเงินของตนไปยังชาติอื่นๆนะเขาไม่ได้หมายถึงสหรัฐอเมริกาโดยตรงแต่เขากล่าวหาประเทศว่าปลุกปั่นนะฮะเผชิญหน้าทางอุดมการณ์และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผชิญหน้าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายจนตอนนี้ถูกถามเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ลดความเสี่ยงของ EU ในเบอร์ลินนะฮะที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่มรสุมชีวิตนะครับนายกรัฐมนตรีหญิงสายปาร์ตี้ฟินแลนด์ยื่นหย่าสามีได้ไม่นานหลังจากตกเก้าอี้นะครับเลือกแพ้เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์นะครับเธอและสามีได้ยื่นขอหย่าจากการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเธอพร้อมจะพ้นจากตำแหน่งหลังจากที่ตกเป็นความเหยื่อความพ่ายแพ้ในสงครามศึกเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งว่ากันว่าส่วนหนึ่งมาจากข่าวคราวอัดอื้อฉาวเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเธอในขณะที่ทรัมป์ก็ปัดตอบเลือกข้างรัสเซียหรือยูเครนนะครับ
โวจะจบสงครามภายใน24ชั่วโมงถ้าได้เป็นประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาได้ให้สัมภาษณ์กับ CNN โดยปฏิเสธที่จะพูดว่าอยากให้รัสเซียหรือยูเครนชนะสงครามพร้อมโวหากได้เป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาจะเจรจาโดยตรงกับผู้นำยูเครนและรัสเซียขออภัยฮะผู้นำยูเครนและรัสเซียเพื่อยุติการนองเลือดนะครับให้ได้ภายใน24ชั่วโมงนะครับในขณะที่เด็กสาวครวญพ่อแม่ทำงานในสหรัฐอเมริกาไม่อยากให้ไปเพราะเป็นประเทศที่อันตรายคนส่วนหนึ่งมักใฝ่ฝันเดินทางไปต่างแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดาประเทศตะวันตกเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ที่ไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นการใช้ชีวิตนั้นแต่เร็วๆนี้นักศึกษาชาวมาเลเซียรายหนึ่งออกมาคร่ำครวญว่าความฝันที่จะเดินทางไปทำงานช่วงวันหยุดในสหรัฐอเมริกาของเธอต้องพังทลายลงและอาจไม่มีวันเป็นจริงเพราะผู้ปกครองมีความกังวลด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางข่าวคราวนะครับการลังแกคนเอเชียที่เกิดขึ้นนะไม่หยุดหย่อนเลยทีเดียวนะครับในขณะที่มอสโกตอนนี้ก็เดือดนะครับโปแลนด์เปลี่ยนชื่อเรียกคาลินินกราดนะครับลั่นไม่ต้องการความเป็นรัสเซียรัฐบาลโปแลนด์ประกาศเปลี่ยนชื่อแคว้นคาลินินกราดนะครับในดินแดนปกครองของรัสเซียริมชายฝั่งทะเลบอลติกโดยให้กลับไปใช้ชื่อเดิมก่อนถูกรัสเซียเข้าทำการยึดครองในการเคลื่อนไหวที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากรุนแรงจากวังเครมลินในขณะที่อามาตจีนทำงานล้างจาน12ปีใช้หนี้ลูกชายทิ้งไว้ก่อนตายลั่นขอเป็นตัวอย่างให้กับหลานโลกโซเชียลจีนแชร์เรื่องราวสุดสะเทือนใจนะครับของหญิงวัย71ปีคนหนึ่งที่แม้สังขารร่วงโรยแต่ต้องทำงานล้างจานมาจนถึง12ปีเพื่อชดใช้หนี้จำนวน600,000หยวนหรือราวประมาณ3ล้านบาทที่ลูกชายทิ้งเอาไว้ฉงต้องผันตัวเองเป็นพนักงานล้างจานหลังจากที่ลูกชายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุซึ่งตอนนั้นทั้งเธอและสามีได้แจ้งว่าลูกชายเป็นหนี้ธนาคารอยู่ 300,000 หยวน และหนี้ส่วนตัวอีก 300,000 หยวนนะครับหากว่าในทางกฎหมายแล้ว2เท่าไม่จำเป็นจะต้องรับผิดชอบหนี้ที่ลูกชายก่อไว้ทว่าทั้ง2ได้ตั้งใจจะเก็บบ้านและทรัพย์สินที่เหลือของลูกเอาไว้นะครับให้หลานชายดังนั้นพวกเขาจึงตั้งใจหาเงินนะครับมาทำการชดใช้ในขณะที่ลือลั่นกันเลยทีเดียวฮะปรากฏว่าปักกิ่งส่งเรือยามฝั่งเข้าเขตเศรษฐกิจจำเพาะนะครับทางทะเลโฮจิมินห์นะครับใกล้แท่นขุดเจาะรัสเซียเวียดนามขวางซ้อมรบอาเซียนอินเดียสิงคโปร์ที่มีไทยเข้าร่วมสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าว AP และสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเรือยามฝั่งจีน2ลำนะครับมาพร้อมกับเรือสำรวจจีนและเรือประมงเกือบ1โหลเข้าเศรษฐกิจจำเพาะทางทะเลเวียดนามในทะเลจีนใต้ใกล้แท่นขุดเจาะน้ำมันทางทะเลของรัสเซียเวียดนามกลายเป็นเรื่องทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง2ชาติปักกิ่งมอสโกถึงแม้ว่ากอดคอเป็นเพื่อนรักกันแต่ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ทะเลจีนใต้ส่งกองเรือวิ่งเข้าเขตเศรษฐกิจจำเพาะทะเลเวียดนามระหว่างการฝึกซ้อมรบอาเซียนของอินเดียสิงคโปร์ที่มีไทยเข้าร่วมระหว่าง 7-8 พฤษภาคมสะท้อนถึงคำเตือนอดีตนักการทูตอเมริกันประจำประเทศไทยนะครับเคยออกเรื่องเตือนพฤติกรรมจีนในทะเลจีนใต้ส่งผลกระทบต่อไทยได้อย่างไรนะครับและประเด็นที่น่าสนใจคือลูกชายเจ้าพ่อสื่อจิมมี่ไลนะครับจวกรัฐบาลอังกฤษหน้าไหว้หลังหลอกฮะปล่อยพ่อของตัวเองเนี่ยติดคุกเส้นปมวิจารณ์จีนลูกชายจิมมี่ไลนะครับมหาเศรษฐีและเจ้าพ่อวงการสื่อที่สนับสนุนม็อบ3นิ้วในฮ่องกงออกมาตำหนิรัฐบาลอังกฤษว่าทำตัวเป็นหน้าไหว้หลังหลอกโดยมองว่าอังกฤษไม่เคยออกมาประนามหรือต่อต้านการกวาดล้างนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงมากเพียงพ
นะครับเซบาสเตียนไลนะครับซึ่งถือสัญชาติอังกฤษชี้ว่าที่ผ่านมาทางลอนดอนไม่เคยออกมาเรียกร้องให้ฮ่องกงปล่อยพ่อของตัวเขานะครับซึ่งเป็นพลเมืองอังกฤษเช่นกันแถมยังเดินทางนะค้าขายกับจีนต่อราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจิมเมลายถูกศาลฮ่องกงจำคุก6ปีเมื่อปีที่แล้วนะครับในข้อหาละเมิดสัญญาเช่าอาคารสำนักงานหนังสือพิมพ์ Apple Daily ที่อยู่เบื้องหลังการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงและยังถูกดำเนินคดีฐานละเมิดกฎหมายความมั่นคงที่จีนนำบังคับใช้ในฮ่องกงในปี2020ด้วยจิมมี่ไลนะครับอายุ75ปีเป็นผู้ตั้งก่อตั้งหนังสือพิมพ์ Apple Daily สื่อโปรประชาธิปไตยฮ่องกงเป็นหนึ่งใน47นักเคลื่อนไหวที่ถูกดำเนินคดีฐานบ่อนทำลายรัฐและเสี่ยงที่ต้องนอนคุกไปตลอดชีวิตหากศาลพิพากษาว่ามีความผิดจริงในเชิงงานวิเคราะห์ที่น่าสนใจตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีการซ้อมรบซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับซึ่งมีไทยเนี่ยเข้าไปทำการร่วมซ้อมรบด้วยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอินเดียสิงคโปร์แล้วก็ไทยนะครับร่วมทำการซ้อมรบนะครับอาเซียนซึ่งปรากฏว่านะครับจีนก็มีการส่งเรือรบมาเช่นกันพร้อมเรือประมงมาในพื้นที่ดังกล่าวประกาศพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ของจีนและเป็นเขตปกครองของฝั่งจีนนะครับซึ่งปรากฏว่าบริเวณดังกล่าวนะมันใกล้แท่นขุดเจาะน้ำมันนะระหว่างรัสเซียกับทางฝั่งของเวียดนามนะครับเรื่องนี้ก็คงจะทำให้เอเชียเนี่ยร้าวฉานมากขึ้นเลยทีเดียวสิ่งที่น่าสนใจเจ้าพ่อ3นิ้วจิมมี่ไลจิมมี่ไลเนี่ยเขาเป็นมหาเศรษฐีเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ Apple Daily ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนม็อบ3นิ้วหรือผู้บงการม็อบ3นิ้วในฮ่องกงที่ผ่านมาฮ่องกงนะครับเคยตกเป็นของอังกฤษนะครับเป็นเวลา99ปีต่อมาครบเวลา99ปีจีนก็ขอเอาคืนฮ่องกงต้องการที่จะขอไปให้อังกฤษต้องการฮ่องกงให้เป็นของอังกฤษต่อไปแต่จีนไม่ยอมจนเป็นที่มาของการชุมนุมประท้วงของม็อบ3นิ้วจนเป็นที่มาของปรากฏการณ์ม็อบล่มเหลืองเกิดขึ้นและก็เป็นตัวแบบนะครับของม็อบ3นิ้วที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับจีนใช้วิธีการปราบปรามจับกุมดำเนินคดีเอากฎหมายความมั่นคงมาบังคับใช้จับกุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่หนีก็ติดคุก42คนโดยส่วนใหญ่ติดคุกหมดฮะที่เหลือบางส่วนลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะอังกฤษที่ผ่านมาอังกฤษให้การสนับสนุนนะครับมาโดยตลอดแต่พอถูกจับกุมขึ้นมาอย่างลูกชายของจิมมี่ไลน์เนี่ยเขาบอกไว้สุดท้ายอังกฤษไม่เคยประนามการจับกุมอังกฤษยังคงหันหน้าค้าขายนะฮะกับจีนอย่างเป็นทางการและสนุกสนานเหมือนเดิมสิ่งเหล่านี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสะท้อนให้เห็นฮะยุโรปอังกฤษสหรัฐอเมริกาเขายึดประโยชน์ของประเทศเขาเป็นสำคัญคนภายในประเทศนะที่สู้กันเองลบกันเองเขายุให้สู้กันเองลบกันเองสุดท้ายปลายทางไม่หนีก็ติดคุกไม่ตายก็ติดคุกนะฮะนั่นคือสิ่งที่มหาอำนาจใช้แบบนี้มาโดยตลอดหลักเหล่านี้เรียกว่าถอยทางยุทธศาสตร์และก็รุดลุกทางยุทธวิธีหลักลักษณะเช่นนี้กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยฮะสุดท้ายปลายทางคอยดูม็อบ3นิ้วที่ยุว่าจะต้องแก้มาตรา13จู3นิ้วเนี่ยสุดท้ายปลายทางทั้งรวมทั้งผู้บงการนะที่อยู่ต่างประเทศสำหรับไทยเนี่ยก็ไปอยู่ที่ดูไบสุดท้ายปลายทางสิ่งที่ออกมาดูจิมมี่ไลน์เป็นตัวอย่างสุดท้ายโดนเทสุดท้ายโดนทิ้งไม่หนีก็ต้องติดคุกในที่สุดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
แม้คำน้อยมิได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากขังอยู่ในใจทั้งสิ้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจินมิเคยสิ้นเรี่ยวแรงแห่งศรัทธาทรงให้อีกมากมายที่มิได้ทรงออกหน้านี่ละหรือความสุขสบายของพระราชาที่สืบสานรักษาต่อยอดไทยและจะพร้อมเคียงข้าง